ที่สวพ FM 91ผมนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นะครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับขอบพระคุณสพ91นะครับที่ให้เราได้ร่วมทำกุศลอันยิ่งใหญ่ในวันนี้นะฮะโดยการมอบรถเข็นเพื่อให้ทางคุณนกไปประกอบอาชีพในการดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพอยู่พร้อมลูกนะฮะก็ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราในนามสมาคมทนายความประเทศไทยมีความยินดีและปลาบปลื้มที่ได้ร่วมทำงานกับสพ91นะครับชัชนกแซ่เตียค่ะดีใจมากค่ะที่คุณแม่เป็นแฟนของสวพ91มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากการช่วยเหลือของสวพ91ร่วมกับสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือมอบรถเข็นกับซองเป็นทุนการทำมาหากินในวันข้างหน้าค่ะให้นกได้มีชีวิตและมีเงินมาดูแลครอบครัวค่ะในโอกาสต่อไปนี่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยินดีรับใช้สังคมตลอดไปนะครับสวัสดีครับก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทาง91รู้ทันรู้ทางทนายมือค่ำหลังอาหารเย็นวันนี้นะคะเราพูดคุยกับวิทยากรประจำของเราในช่วงนี้นะคะอาจารย์ชูชาติกันภัยรองนายกสมาคมฝ่ายวิชาการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันและคุณปิยดานะครับวันนี้ผมมาคนเดียวเลยค่ะวันนี้อาจารย์ใช้เดียวค่ะติดธุระท่านคำธรก็อยู่รู้สึกชลบุรีนะฮะผมเองผมก็เพิ่งมาจากชลบุรีนะครับครับนะฮะวันนี้มาพร้อมกับฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดทางเลยใช่ไหมคะอาจารย์ฝนตกหนักครับโอ้โหนะฮะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนระยะนี้ทั้งกรุงเทพเองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจะเจอกับฝนนะคะช่วงเช้าอยู่สารที่ลพบุรีช่วงบ่ายอยู่สารชลบุรีโอ้โหตะเวนเลยนะคะอาจารย์โอ้ไปหลายจังหวัดเลยทีเดียวใน1วันนะฮะใช่ครับวันนี้วันศุกร์ที่13ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็เชื่อในเรื่องโชคลางเหมือนกันนะค่ะฝรั่งนี่ก็ยิ่งผมว่ายิ่งกว่าคนไทยนะผมเคยเจอมาเนี่ยนะครับค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือมันมีตำนานเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะศุกร์13ก็มีใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเก้าอี้มรณะเราเคยอ่านหนังสือนิยายเรื่องสั้นสมัยเด็กๆนะฮะชื่ออะไรภาษาอังกฤษ The Doomsday Chair ใช่ไหมเก้าอี้มรณะค่ะมันตั้งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะใครไปนั่งก็หลังจากนั้นอีกไม่นานก็ต้องตายเป็นการโปรโมทร้านในอิตาลีนะฮะเป็นสมัยนั้นเคยอ่านค่ะมีพระองค์หนึ่งเขามาจากวาติกันนั่นแหละเขาไม่เชื่อเรื่องโชคลางเขาอ้างอย่างนั้นก็เลยลองนั่งดูนะพอนั่งไปปั๊บหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงพระก็มีอาการแล้วก็ตายอ้าวก็เลยยิ่งเสริมความเชื่อไปใหญ่เลยว่าครับเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนจะเป็นอิงแบบเก้าอี้นี้มีอยู่จริงในอิตาลีเก้าอี้มีจริงครับนะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใน Google ดูก็ได้เรื่อง Doomsday Chair มันมีประวัตินะมีภาพมีอะไรมีตัวอย่างด้วยนะฮะปัจจุบันไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะอาจารย์ก็น่าจะยังมีอยู่นะผมเคยอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆนะครับค่ะนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่พูดถึงเรื่องราวความสยองขวัญนะฮะครับแล้วก็วันนี้อยากจะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสายันสัญญาค่ะคุณเกิดทันไหมครับทันสิคะอาจารย์ยังร้องเพลงได้อยู่เลยนะสมัยเด็กๆผมไปกับพี่ชายซึ่งเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีเนี่ยก็ไปฟังเขามีการประกวดประกวดร้องเพลงอ่ะนะฮะที่สวปเรียกสวปนะสมัยนั้นคุณสายันเขาก็ขึ้นเวทีร้องคุณสัญญาพรนารายณ์อะไรพวกนี้มีประจวบจำปาทองใช่ไหมก็ไปยืนดูยืนฟังกันอยู่นะก็ยังจำได้คุณสายันสมัยหนุ่มๆนั้นเขาหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะครับหน้าตาคมคายนะพูดเพราะนะบนเวทีเนี่ยแล้วก็จำภาพอันนั้นเพลงเสียงก็เพราะค่ะใช่นะแล้วก็เราก็จดจำมาตรงนั้นก็เรียกว่าเขากล่อมให้เราได้มีความสุขมาช้านานนะครับใช่แล้วค่ะอาจารย์อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยนะครับค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเราสูญเสียนะคะบุคคลสำคัญนะคะของวงการเพลงไปครับผมค่ะนะอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาถูกไหมกำลังทยอยเข้ามาค่ะอาจารย์ครับก็เราจะเห็นว่าทุกวันเนี้ยประเทศไทยของเราจะมีอุบัติเหตุค่อนข้างมากค่ะใช่ค่ะนะถ้าเราผมเองผมเดินทางตลอดค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งกลับจากนครพนมค่ะคือสภาพถนนของบ้านเราเนี่ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้เกิดจากกายภาพหนึ่งคือถนนเลยค่ะสองก็คือพฤติกรรมการขับรถของคนเราเนี่ยค่ะอย่างวันนี้ผมขับรถไปชลบุรีขึ้นทางด่วนเนี่ย
รถสิบล้อมันยังมาอยู่เลนขวาวิ่งแข่งกับผมเลยสิบล้อพ่วงปกติสิบล้อนี่ต้องวิ่งซ้ายนะคะอาจารย์ครับสิบล้อคือรถบรรทุกรถเครื่องรถสาธารณะต้องอยู่ซ้ายถูกไหมฮะแต่นี่มาอยู่เลนขวาแข่งกับผมเลยครับไปชลบุรีกันเนี่ยนะครับนะขนาดนี้ต่างกันเลยนะรถบรรทุกกับรถเราของเราเป็นรถนั่งสมมติรถบรรทุกเดี๋ยวนี้มันเหยียบได้ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถเก๋งเลยนะค่ะนี่คืออันตรายนะครับอันตรายมากนะครับเราก็จะได้ยินนะอย่างวันนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มันค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่านะฮะแต่ละวันมันก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะเกิดอุบัติเหตุเรียกว่ารุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บต่อเนื่องกันด้วยแล้วเดี๋ยวนี้นะขอเตือนกับผู้ขับขี่ทุกท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตายยิ่งขับรถชนคนบาดเจ็บหรือตายแล้วไม่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวนี้ศาลจะมีมาตรฐานก็คือมักจะลงโทษจำคุกไว้ก่อนโดยไม่รอลงอาญานะครับเป็นมาตรการทางสังคมในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดค่อนข้างลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการไปช่วยเหลือไปเยียวยาต่างๆนะครับช่วยทำงานศพช่วยจ่ายค่าทำศพปลงศพนะมีการบรรเทาผลร้ายมีการวางเงินช่วยเหลือให้กับทายาทของผู้ตายอย่างนี้ศาลอาจจะรอลงอาญาได้แต่ถ้าเกิดเมาแล้วขับเนี่ยส่วนใหญ่ลงเลยลงโทษจำคุกเลยโดยไม่รอลงอาญาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่มิฉะนั้นแล้วคนขับขี่ก็จะไม่กลัวใช่ค่ะแต่บางท่านบอกอาจจะด้วยความรู้สึกเขาเองหรือว่าดีนได้ยินมาบอกพอเกิดเหตุแล้วตกใจไปตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้จะอ้างได้หรือเปล่าคะผมเองผมก็เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเกิดจากการที่เข้ามาชนเราอ๋อค่ะนะเข้ามาชนเราแล้วเราก็ช่วยเหลือเรียกรถเรียกอะไรไปเราตามไปที่โรงพยาบาลไปช่วยจ่ายค่ายาจ่ายตอนนั้นจ่ายค่ารถให้ญาติเขามาเยี่ยมอะไรก็จ่ายศาลก็ไม่ลงโทษแต่เขาก็ไม่ต้องฟ้องศาลก็จบกันตรงนั้นโอ้ก็ถือว่าเราดูแลช่วยเหลือดูแลเต็มที่เลยครับพนักงานสอบสวนเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเห็นแล้วมันเป็นไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแค่บาดเจ็บถ้าชนเขาแล้วเรายังหนีอีกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าโทษหนักนะคะค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ชูชาติมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารรถแท็กซี่นะใช้บริการนะมากับเพื่อนชาวต่างชาติมาลงเครื่องจากสุวรรณภูมิเลยค่ะจะกลับบ้านพักนะที่ย่านบางมดปรากฏว่าแท็กซี่ออกอุบายนะบอกว่ารถเสียลงไปเข็นรถหน่อยนะยังไม่ทันได้เข็นเลยนะเหยียบคันเร่งหนีไปเลยทรัพย์สินในรถ600,000ติดไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืออย่างนี้เนี่ยเข้าข่ายถ้าเป็นคนขับแท็กซี่คนเดียวนะไม่ได้มากันหลายคนไงนะค่ะลักษณะเป็นกริยาที่ฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเลยครับเหมือนวิ่งราวทรัพย์เลยครับค่ะมันแย่กว่าการลักทรัพย์ธรรมดาอีกค่ะนะครับอย่างเงี้ยนะโทษหนักนะครับโทษหนักนะครับและยิ่งเป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพในการขับขี่รถสาธารณะแบบนี้แล้วทำอย่างเงี้ยนะครับถ้าถูกฟ้องดำเนินคดีเนี่ยศาลลงโทษค่อนข้างหนักครับก็ขออย่าทำเลยนะครับชื่อเสียงประเทศไทยเราจะเสียหายใช่ค่ะคือประเทศไทยเราอยู่ได้ด้วยชาวต่างชาติที่มาเที่ยวค่ะนะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของชาติเราต้องช่วยกันจะลงตรงนี้เอาไว้นะครับครับผมนะฮะเพราะนั้นแน่นอนโทษหนักเนี่ยแน่นอนทั้งเรื่องของการจำคุกจำคุกแน่นอนครับอย่างนี้จำคุกแน่นอนครับนะฮะเพียงเพราะเราตัดสินใจนะฮะที่กระทำการลักษณะแบบนี้ใช่ครับแม่แป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยมันเสียหลายอย่างเลยทั้งตัวเราเองทั้งชื่อเสียงของประเทศด้วยศาลจะลงโทษและใช้ถ้อยคำว่าเป็นพฤติการที่ร้ายแรงกระทบต่อเศรษฐกิจเห็นไหมศาลใช้คำนี้ปั๊บเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจนี่มันดูใช่ครับเป็นภาพรวมที่ใช่ครับใหญ่หลวงมากเลยนะคะอาจารย์ถ้าเกิดยืนฟังศาลอ่านคำพิพากษามีถ้อยคำว่าพฤติการของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจจำเลยครับฟังไว้เลยว่าถ้าได้ยินประโยคนี้ก่อนศาลพูดถึงโทษที่จะลงเนี่ยลงเยอะแน่นอนนะคะฟังเป็นอันชัดเจนว่าตรงนี้คือโทษหนักครับนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวเจอรถแล้วแต่ว่าคนขับนี่หนีไปถ้าเจอรถแล้วก็ไม่รอดแล้วครับเข้ามอบตัวดีกว่าครับโทษหนักจะได้เป็นโทษเบานะคะนะครับมีอีกหนึ่งสายสดตอนนี้มารออยู่แล้วค่ะอาจารย์คะคุณสมนึกค่ะบอกว่าอยากจะถามเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจว่าอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ข้าวสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับเชิญค่ะ
ครับพอดีผมอยากจะมีข้อมูลสอบถามนิดนึงครับพอดีผมขับรถแท็กซี่นะครับผมครับผมแล้วพอดีว่าผมเข้าไปใช้บริการในปั๊มน้ำมันนะครับผมพอดีว่าช่วงหนึ่งเนี่ยฮะผมจะเจอทางเจ้าหน้าที่นะครับผมอยากทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าไปทำการตรวจปัสสาวะนะฮะในกลุ่มของพนักงานในปั๊มหรือว่าพนักงานล้างรถอะไรเงี้ยครับผมครับผมคือพอดีผมเจอหลายครั้งนะครับแล้วก็เห็นเขาเข้าไปตรวจโดยที่ไม่ได้แสดงบัตรไม่ได้แสดงอะไรฮะผมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจเนี่ยเขาสามารถจู่ๆแล้วเข้าไปตรวจได้เลยไหมครับในช่วงเวลาดึกๆโดยที่ไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรต่างๆหรือเปล่าครับหรือว่าคือผมอยากทราบขั้นตอนนะครับว่าการที่เขาเข้าไปตรวจเนี่ยเขาจะต้องแสดงอะไรหรือเปล่าครับผมคือโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจโดยหลักนะฮะเขาจะต้องแสดงตัวเพราะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าแต่งตัวแบบไพรเวทคือแต่งไม่ได้แต่งชุดข้าราชการเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับผมเขาต้องแสดงตัวนะครับในการตรวจปัสสาวะหรือการตรวจสิ่งเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับครับผมตอนนั้นยังอาจจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจได้นะครับอ๋อถึงแม้ว่าสถานที่จะเป็นสถานที่ได้ทุกสถานที่ครับอ๋อก็คือมาตรการทางกฎหมายนะครับสถานที่ใช่ไหมครับผมไม่ต้องครับอ๋อพอดีว่าที่ผมสอบถามเพราะว่าพอดีว่ามีทีมงานที่คนต่างจังหวัดนะครับเข้ามารับรังรถอย่างเงี้ยฮะครับพอดีว่าอยู่ๆแล้วเขาโดนตรวจไปแล้วบังเอิญว่าเคสไอตัวเหตุที่มันเกิดนะครับคือผมไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่จริงคือเขามาเรียกมาเรียกค่าเสียหายจากทางพนักงานที่ล้างรถไปนะครับครับก็คือมันเกิดขึ้นมาผมก็เลยเรียกค่าเสียหายยังไงครับยังงงอยู่ครับคือหมายความว่าเขามาตรวจปัสสาวะแล้วเขาพบปัสสาวะของทีมงานที่ล้างรถเนี่ยครับเด็กที่ล้างรถเนี่ยครับมีสีม่วงใช่ครับอันนี้คือเหตุมันเกิดมาประมาณสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าผมข้องใจมานานก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เขาจะเข้าไปตรวจเนี่ยเขาสามารถตรวจได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งทางเจ้าของปั๊มอะไรนี้ใช่ไหมครับผมโดยหลักแล้วก็ต้องแจ้งนะครับโดยหลักแล้วต้องแจ้งนะแต่ว่าถ้าเกิดพฤติการแบบมันดูแล้วน่าสงสัยว่าจะมีสิ่งเสพติดหรือติดยาเสพติดเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของหรือนายจ้างเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมัวแจ้งเดี๋ยวอาจจะหนีไปก็ได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่เป็นสังเกตแบบผมจะเห็นว่าจู่ๆเขาก็เข้ามาเลยนะแล้วก็เรียกเลยโดยหลักแล้วเขาจะเข้ามาในโดยหลักแล้วอาจจะมีคนหรือว่านายจ้างเขาอาจจะเรียกตำรวจมาก็ได้อ๋อเหรอครับแต่เขาอาจจะนายจ้างอาจจะแกล้งไปที่อื่นซะแต่กลัวจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองอะไรเงี้ยอ๋อว่าลูกน้องเขาก็ทำผิดอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมพอดีได้ผมเคยเจออย่างนี้เคยเจอเคสอย่างเงี้ยในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับครับมีบริษัทตั้งอยู่หลายบริษัทพนักงานเขาก็จะมีตู้เขาเรียกตู้ล็อกเกอร์เนี่ยนะฮะส่วนตัวของใครของมันครับผมจู่ๆตอนพักเที่ยงเนี่ยคือตอนเบรกเนี่ยนะคนงานก็จะออกมาที่ตู้ของตัวเองตำรวจก็จะจู่โจมเข้าไปเลยอย่างนี้คือนายจ้างเป็นคนแจ้งมาครับครับผมพอดีพวกผมขับแท็กซี่กันไปล้างรถกลางคืนก็ตกใจฮะแล้วก็เอ๊ะทำไมอยู่ๆเจ้าหน้าที่เขามาใช้วาจาไม่สุภาพแล้วก็มาข่มขู่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยฮะก็เลยเดี๋ยวนี้ตำรวจพูดจาเพราะขึ้นเยอะครับผมเจอแล้วก็เดี๋ยวนี้พูดกับเราเนี่ยเพราะนะครับรับรองได้นะครับผมรับประกันได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณพิธีกรสองท่านนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุบัติเหตุมานะฮะเมื่อสักครู่เราพูดถึงกันนะก็เป็นคำถามค่ะสายสดจากคุณสุวรรณสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณครับฟังอยู่ตั้งนานแล้วครับค่ะคุณสุวรรณเชิญค่ะครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องจะสอบถามอาจารย์หน่อยครับได้เลยครับที่เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าถ้าขับรถชนคนตายนี่คือจำคุกไว้ทันทีเลยใช่ไหมครับมันต้องดูพฤติการนะครับไม่ใช่ขับคนชนคนตายแล้วจะติดคุกเสมอนะฮะไม่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าชนแล้วหนีเนี่ยชนแล้วหนีเนี่ยส่วนใหญ่ศาลเดี๋ยวนี้นะฮะส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษนะครับเหรอคือกฎหมายนี่ออกมานานหรือยังครับกฎหมายนี่มีมาตั้งผมว่าก่อนผมเกิดเองนะครับเหรอผมก็เกิดมา50กว่าฤดูฝนแล้วเนี่ยนะอาจารย์ได้ข่าวว่ามีลูกคนรวยคนหนึ่งที่ไปอันนั้นเราไม่กล่าวถึงเขาดีกว่ามั้ยอันนั้นเป็นคดีความไปแล้วนะคะคุณสุวรรณอันนั้นยังไม่ได้ถูกพิจารณาคดีของศาลนะครับเห็นบอกว่ายังเลื่อนๆอยู่ใช่ไหมฮะค่ะคุณสุวรรณครับ
ค่ะคุณสุพรรณสงสัยประเด็นไหนแต่เรื่องของคดีเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงไม่ได้พาดพิงนะแต่ว่าสงสัยประเด็นไหนคะอาจจะถามเลยว่าโอเคตัวนี้ผมเข้าใจแล้วนี่ผมอ่ะนี่ขึ้นมาหนึ่งอยู่ที่ก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปสุวรรณภูมิพระราม9แล้วมีปั๊มน้ำมันปั๊มตอนนั้นปั๊มอะไรปั๊มโลตัสนี่ครับมีตำรวจอยู่2คนยืนอยู่ใช่มั้ยประมาณ 3:00 น.หรือ 4:00 น.ผมขับรถแบบมันไม่มีผู้โดยสารยังไงผมใจร้อนผมอยากลูกผมไม่สบายที่ห้องไงผมขับรถแบบทำตัวแบบลูกลี้ลูกลนขับเข้าไปเลยนี่ครับแล้วทีนี้ตำรวจเลยผมเปิดประตูมาแล้วตำรวจให้นุ่มไปไหนไปซื้อบัตรตำรวจครับเอาเรียกไปไหนวะอ๋อลูกผมไม่สบายอยู่ที่ห้องเขาบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจขอดูบัตรใบขับขี่หน่อยผมบอกว่าผมโดนไม่สั่งมาค่ะไม่มีใบขับขี่แล้วผมก็ไปซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินแล้วก็โทรคุยกับลูกกับเมียเล่นหนึ่งแต่เขาก็กักตัวผมไว้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าการมีพลุใช่ไหมผมเป็นคนเลี้ยวร้อนนะครับแต่ผมก็ใจแล้วทีนี้เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมานี่หน่อยตามมานี่หน่อยเขาพาผมไปที่ห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็ตรวจปัสสาวะอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณสุวรรณอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าขอตรวจอันนี้ดูก่อนค่ะปัสสาวะโอ้ผมบอกคุณมาครับได้เลยครับไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เขาไม่ตรวจผมนะครับแล้วสรุปยังไงคะตรวจแล้วก็ยังไงไม่เจอใช่ไหมเขาไม่ตรวจครับผมตาให้เขาตรวจเลยครับผมบอกว่าผมไม่ตรวจเลยครับไม่เป็นไรผมก็อยากรู้เหมือนกันล่ะก็ดีแล้วเราแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ตรวจใช่ไหมคะคุณสุวรรณเขาไม่ตรวจผมอ่ะคือบางทีคือบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะลองใจเราดูว่าเราจะมีพิรุธหรือเปล่าพอเราเห็นว่าเราไม่มีพิรุธเขาก็ปล่อยไปเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะนะคืออันดับแรกก็ต้องทดสอบดูก่อนมีพิรุธหรือเปล่านะครับคือบางคนบอกผมบอกว่าผมมีพิรุธขับรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเคยได้ยินนะคุณสุวรรณผมเคยได้ยินว่าบางคนในท้ายตำรวจตรวจบอกอย่าว่าแต่ปัสสาวะและอุจจาระผมเอาไปตรวจยังได้เลยนี่ตรวจอุจจาระแล้วมันจะไปเจออะไรล่ะครับยาเสพติดนะคุณได้ยินอาจารย์บอกว่ามาจากนครพนมผมก็คุณถ้าพนมมาครับอาจารย์ค่ะผมไม่ทำคดีที่นครพนมมาครับขอบคุณมากนะคะคุณสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็เป็นคนที่อันเลิศมากมากเลยนะคุณสุวรรณเลือดร้อนในอย่างที่บางคนท้ายตรวจบอกอย่าว่าแต่ปัสสาวะและอุจจาระผมเอาไปตรวจเลยมันจะไปเจออะไรนะครับค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณสิริชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคือลูกผมจบจากโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลนะครับค่ะครับผมครับทีนี้ทางภาครัฐเขาบอกว่าเรียนฟรี15 ปีไม่ต้องจ่ายค่าเทอมใช่ไหมครับแต่ทีนี้คือทางผมเนี่ยคือไม่ได้เขาไม่ได้เก็บค่าเทอมก็จริงแต่ว่ามันมีค่าพวกเขาเรียกว่าค่าบำรุงผมผู้ปกครองค่าครูสอนจ้างอัตราจ้างพิเศษอะไรที่มาถามนะครับแทนค่าตัวนี้ครับแต่ทีนี้พอจบออกมาแล้วเขาไม่ให้วุฒิครับเขาบอกต้องไปชำระเงินตัวนี้ก่อนโรงเรียนแถวไหนโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนครับเนี่ยโรงเรียนวัดเลยครับรัฐบาลนะครับครับผมเพิ่งเคยได้ยินนะครับแบบนี้นะครับก็เคยได้ยินก็เป็นหมดทุกคนเลยครับเนี่ยตอนนี้ครับเป็นหมดทุกคนเลยครับค่ะสมัยผมเรียนมัธยมนี่แม่ให้ตังค์ไปจ่ายค่าเทอม500 บาทจำได้นะครับผมเอาตังค์ไปเที่ยวกันหมดเลยไม่มีจ่ายค่าเทอมคือเลยผมเลยต้องไปขายเลือด300 ซีซีอ่ะครับต้องไปขายเลือดกันเลยมาจ่ายลงค่าเทอมขอแม่กลัวแม่ตีค่ะแต่ว่าคุณสิริชัยก็ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงค่าสอนพิเศษตรงจุดนี้ใช่ไหมคะยังครับมาตกเป็นตกต่อเทอมละประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทแสดงว่ามันนอกเหนือจากหลักสูตรของเขาก็คิดไปแล้วก็คือว่าถ้าจบม.6นี้ต้องจ่ายประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลไม่น่าจะเป็นไปได้นะหมายถึงว่าอันนี้เราค้างจ่ายในหลายภาคการศึกษาใช่ไหมคะที่รวมแล้ว 20,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะใช่ครับคือไม่ได้ชำระเลยเป็นค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้หรอกนะครับไม่มีสิทธิ์เขาห้ามเรียกแล้วนะครับแล้วกรณีที่บอกว่าจะไม่ออกใบวุฒิการศึกษาอย่างนี้ครับคุณสิริชัยเอางี้นะครับคุณสิริชัยเอาหลักฐานต่างๆเนี่ย
ไปที่สมาคมทนายความครับผมเดี๋ยวผมจะจัดทนายความประจำสมาคมช่วยเหลือให้โอ้ขอบคุณครับอย่างนี้ไปพรุ่งนี้ได้เลยนะฮะไปบอกว่าผมเนี่ยชูชาติการภัยรองนายกสมาคมเนี่ยแนะนำให้มาเดี๋ยวผมจะโทรบอกเจ้าหน้าที่ไว้เอาวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันจันทร์นะวันจันทร์ครับได้ครับวันจันทร์ก็ได้ครับเอาหลักฐานมานะครับเกี่ยวกับการเรียนของลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะใบเกิดต่างๆของลูกบัตรประชาชนลูกเตรียมให้หมดเลยถ่ายเอกสารมา1ชุดสำเนานะครับผมและเดี๋ยวจะทำให้ดำเนินการให้นะครับครับครับไปนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมวันจันทร์นะคะไปที่สมาคมได้เลยนะคะคุณสิริชัยครับเพราะว่าลูกยาก็จะเตรียมเข้ามาอะไรก็ผมก็มีใบวุฒิตัวนี้เขาก็กังวลอยู่ไงลูกครับครับรีบรีบหน่อยครับรีบนะเพราะมันใกล้จะเข้ามหาลัยแล้วนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะอาจารย์คะขอคำแนะนำนิดนึงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงก่อนดีคะถ้าเจอแบบว่าถูกเก็บค่าบำรุงโน่นนี่นั่นนะจากทางถ้าเรายินยอมมันก็ไม่ผิดอะไรนะค่ะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วสมัยเราสองคนมีไหมคุณคุณจำได้ไหมไม่มีไม่มีหรอรุ่นผมก็ไม่มีนะไม่มีครับค่าพวกนี้อะไรไม่มีนะคือต้องบอกว่าดิฉันคือระดับประถมเนี่ยเรียนตามเกณฑ์จริงๆแต่ระดับมัธยมเนี่ยมีแต่ว่ารุ่นผมนี่มีแต่พ่อแม่ให้ไปเรียนแล้วมันไม่ค่อยจะเรียนกันค่ะทะเลทลายไปไหนตั้งไหนหาปลูหาปลาตะข้องเอาไปเก็บปลาตามหนองน้ำไปเรื่อยกลับมาตัวเปลือมอมค่ะไม่ค่อยไปเรียนหนังสือกันเท่าไหร่สมัยนั้นนะค่ะแต่ผมแบบจะหนีเรียนเขาหน่อยไม่ค่อยอยากไปอย่างนั้นเพราะกลัวทำนาเลยต้องเรียนหนังสือค่ะครับนะฮะก็กลัวลำบากหลักสูตรข้างนอกก็เลยไม่แน่ใจว่านะเรื่องของการเก็บค่าต่างๆภายในโรงเรียนนี้มันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์ยังไงก็นำเอกสารหลักฐานไปศึกษาที่สมาคมนะคะมีสายสดเข้ามาค่ะอาจารย์ชูชาติค่ะคุณบุญหลายจะสอบถามเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นะคะคุณบุญหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีไม่ใช่รถยนต์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ครับผมอ๋อรถจักรยานยนต์ค่ะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะผมผ่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมผ่อนมาเหลือ7งวดนะครับผมพอดีลูกชายเอาไปชนนะครับไปชนรถก็พังหน้าพังนะครับครับพอดีหน้าพังปุ๊บผมก็มาจอดไว้ยังไม่มีตังค์ซ่อมนะครับผมพอดีประมาณ2อาทิตย์ผมก็ยังไม่ได้ซ่อมครับแต่ค้างค่างวดเขาครับค้างเขากี่งวดล่ะ3งวดครับอาจารย์ครับครับผมเป็นเช่าซื้อเรื่องผ่อนส่งครับได้ครับผมเป็นเช่าซื้อเรื่องเป็นผ่อนส่งครับมันคนละอย่างกันนะก็เช่าซื้อนะครับผมเช่าซื้อเนาะรายเดือนนะครับอาจารย์ครับครับแล้วยังไงเขามาอายุดเอารถไปเลยครับผมมาอายุดเอารถไปเลยแล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรผมนะครับเขาคือโทรมาบอกว่าอย่ามายึดรถผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยครับพอยึดไปปุ๊บนะครับผมก็มีเขียนใบอะไรไว้บอกว่าทั้งหมดเหลือแค่อีก3งวดเองใช่ไหมเหลือ7งวดครับอาจารย์7งวดนะครับผมเรารีบไปติดต่อเขาเลยนะฮะเราขอชำระไอ้7งวดนั้นเลยแล้วรถคืนมาไม่ครับอาจารย์เรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับคือผมก็ให้เขายึดไปเลยครับหลังจากประมาณเดือนนึงครับเขาก็มีหนังสือมาครับอาจารย์แจ้งมาให้เราชำระค่าเสียหายครับผมค่าเช่าซื้อที่ค้างครับผมก็บอกว่ารถได้ขายเข้าตลาดไปแล้วได้ 7,000 นะครับแต่มันไม่พอเขาคือให้ผมเนี่ยต้องไปจ่ายอีก20,000กว่าบาทนะครับผมเขาฟ้องหรือยังยังไม่รู้เขาแจ้งมาคนที่เป็นคนทำสัญญาเช่าซื้อคือใครคุณบุญหลายเองหรือเปล่าเป็นภรรยาผมครับผมเป็นแฟนครับแล้วผมเป็นคนค้ำครับอาจารย์ครับครับเขาก็คงต้องฟ้องนะเพราะถ้าไม่ฟ้องเนี่ยมันเอามาตัดเป็นหนี้ศูนย์ตัดจากบัญชีไม่ได้ครับผมคือก็ต้องฟ้องให้มีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงจะไปตัดบัญชีได้ตามระบบบัญชีของเขานะทางที่ดีก็ไปขอเจรจากับเขานะฮะแต่20,000กว่าบาทมันก็เยอะเกินไปนะครับผมแต่ถ้าฟ้องปั๊บเนี่ยเราไปสู้ในศาลศาลคงให้ไม่ถึง20,000หรอกครับผมครับผมส่งทั้งหมดละเท่าไหร่ละครับงวดละเท่าไหร่งวดละ2,000 2,000 บาท7งวดก็10,000กว่าบาทถูกไหมฮะครับผมแล้วเขาไปขายเนี่ยไอ้ส่วนที่เราผ่อนไปแล้วเนี่ยเราผ่อนไปเท่าไหร่เราจำได้ไหมเดี๋ยวราคารถจริงๆเท่าไหร่ราคาครับก็40,000เกือบ50,000นะครับอาจารย์50,000บาทอ่ะนะครับผมแล้วคุณผ่อนมาจนผ่อนไปกี่บาทแล้วล่ะเหลือจนเหลือแค่10,000กว่าบาทเท่านั้นใช่ไหมครับผมแล้วเขาไปขายได้กี่บาทครับ
7,000ครับผม7,000ก็แปลว่าเขาขาดส่วนที่เขาควรจะได้อีกประมาณ 5-6,000 บาทเองครับผมถ้าเขาฟ้องศาลเนี่ยแล้วคุณไปสู้ในศาลนะศาลจะพิพากษาให้ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับครับผมพอดีเพราะศาลเขาจะคำนวณอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับครับผมคือหนึ่งก็คือว่าราคาจริงๆของรถมันราคาเท่าไหร่ครับผมราคาจริงอ่ะเท่าไหร่ครับราคาจริงมันก็แค่30,000กว่าครับจ้า30,000ตีเท่ากับ 35,000 ใช่ไหมครับผมที่มันรวมเป็นค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็น 50,000 แสดงว่าดอกเบี้ยเขา 15,000 ครับผมเราก็ผ่อนไปเหลือแค่7งวด7งวดครับผมงวดละ 2,000 14,000 เขาไปขายได้ 7,000 บาทก็เหลือส่วนต่างแค่ 5,000 เองก็อาจจะมีค่าติดตามแล้วก็อีกสัก 1,000-2,000 ศาลจะให้ไม่เกิน 10,000 บาทนะผมตีให้เลยครับผมอาจารย์ครับครับให้ศาลพิพากษาดีกว่าครับผมนะคือศาลจะคำนวณอย่างที่ผมพูดนี่แหละนะครับได้เลยครับอาจารย์ครับครับผมรอให้เขาฟ้องมาเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับศาลจะคุณไม่ต้องเข้าไปสู้คดีแหละศาลจะตัดให้เองเลยศาลเดี๋ยวนี้ศาลท่านดูให้เองครับผมนะครับคุณบุญหลายมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะครับผมไอ้คงไม่มีเลยครับครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือส่วนหนึ่งถ้าฟังจากน้ำเสียงคุณบุญหลายก็คงอาจจะไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปขึ้นเลยครับศาลเดี๋ยวนี้ศาลท่านจะดูเรื่องเช่าซื้อเนี่ยนะหนึ่งก็คือว่าราคาจริงของรถเท่าไหร่ค่ะสมมติราคาจริง10,000บาทนะราคารวมดอกเบี้ยที่ผ่อนเป็นเท่าไหร่สมมติราคารวมผ่อน 20,000 บาทค่ะเขาจ่ายไปแล้วตั้งเกือบจะหมดอยู่แล้วใช่อ่ะเหลือไม่กี่งวดเท่ากับว่าราคารถเนี่ยเขาได้ไปแล้วกำไรจากดอกเบี้ยเขาก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะเอารถไปขายตั้ง 7,000 ถ้าคำนวณจริงก็เหลือส่วนต่างแค่ 4-5,000 บาทศาลก็จะให้เท่านั้นแหละครับค่ะผมเคยเจอบางคดีเนี่ยนะศาลเขาฟ้องลูกความผมมาเนี่ยฟ้องมา 4-500,000รถเบนซ์เนี่ยนะปรากฏว่าไอ้ลูกความเราเนี่ยก็จะจ่ายแสนหนึ่งเอาไหมโดยที่ให้ถอนฟ้องไปเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมผมบอกงั้นให้ศาลพิพากษาเลยศาลพิพากษาให้ 50,000 บาทเองคือเสียหายจริงๆเขาแค่นั้นแล้วทำไมก็ต้องเก็บเอารถไปขายเอารถไปขายต่อเอาไปขายเขาเรียกไปประมูลขายก็ได้กำไรเอามาบวกแล้วกำไรก็มากกว่าราคารถจริงแท้จริงนะเกือบ2เท่าค่ะใช่ไหมฮะค่ะเป็นนั้นลักษณะคุณบุญหลายก็คือรอให้เขาฟ้องมาครับผมนะแล้วเราก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วก็มีสายสดคุณธนงศักดิ์เรื่องของรถแท็กซี่นะตอนนี้โทรมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณธนงศักดิ์คะสวัสดีค่ะค่ะเชิญสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะครับคือผมซื้อรถแท็กซี่เราปิดเสียงวิทยุนิดนึงนะครับฟังทางโทรศัพท์ค่ะครับผมเชิญค่ะซื้อรถแท็กซี่คันใหม่แล้วมันจดทะเบียนไม่ได้ครับผมซื้อคันใหม่แล้วจดทะเบียนไม่ได้ครับผมเพราะว่าคันเก่าทางอู่ไม่เอาชื่อผมบอกให้ครับผมอ้าวเดี๋ยวนะจริงๆเราจะซื้อกี่คันก็ได้นะแต่ว่าคุณเป็นรถอะไรล่ะรถครับผมเขียวเหลืองเขียวเหลืองเนี่ยคุณจะมีได้แค่คันเดียวอ่ะนะชื่อของคุณต้องติดอยู่ได้แค่คันเดียวงั้นไอ้คันเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือคันเดิมผมเนี่ยผมดาวมาได้เดือนหนึ่งผมส่งเดือนสองมันซ่อมไม่ไหวอ่ะครับคือมันอยู่ทะเลอู่ผมก็เลยเอาไปคืนทางอู่ก็รับคืนทำใบสัญญารับคืนเรียบร้อยแต่เขาให้เสียส่วนต่างที่ค่าซ่อมครับอยู่กับอู่20,000กว่าบาทผมก็เอาไปใช้ก็คืออย่างนี้ชื่อของคุณเนี่ยมันยังติดอยู่ในทะเบียนคันเก่าครับผมใช่ครับยังมีติดอยู่ว่าคุณได้มีรถประเภทส่วนบุคคลนี่แท็กซี่ส่วนบุคคลแล้ว1คันครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณต้องไปขอให้เขาเพิกถอนในตรงนั้นก่อนเพิกถอนทะเบียนตรงนั้นน่ะคือผมไปขอที่อู่แล้วอู่ไม่ยอมออกให้ครับผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆแล้วคันใหม่ก็จะจดทะเบียนก็จดไม่ได้สักทีครับผมก็มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าต้องฟ้องศาลให้เขาดำเนินการไปทำไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเอาชื่อคุณออกเลยนะเราต้องไปฟ้องศาลเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าเราไปแก้ขนส่งนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับขนส่งเขาไม่ทำให้เลยครับขนส่งเขาต้องทำตามคำสั่งศาลอย่างเดียวถ้ามีคำพิพากษาศาลถือไปเขาทำให้เลยครับขั้นตอนที่เราจะไปศาลนี่เราเอาอะไรไปบ้างครับผมก็คืออย่างนี้ว่าสำเนาสัญญาเช่าซื้อของคุณยังมีไหม
คือเขาขอคืนหมดถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่คืนให้เขาจะหาว่าผมยังเช่าซื้ออยู่เขาเลยขอนะไม่เป็นไรไม่แต่คุณจำได้ใช่ไหมว่ารถคุณจำได้ใช่ไหมว่ารถหมายเลขทะเบียนอะไรครับผมพอมันก็ขายไปแล้วครับผมไม่ไม่คุณจำได้ใช่ไหมรถเลขทะเบียนอะไรจำได้ครับผมแล้วคุณเคยมีสำเนาอยู่บ้างไหมสำเนาคู่มือรถของคันนี้ไม่มีครับมีแต่ใบซื้อขายแต่ผมแอบแท็กซี่ไว้ครับผมไม่ใช่ไอ้สำเนาคู่มือรถที่เขาถ่ายก๊อปปี้แล้วใส่ประจำรถไว้คุณเก็บไว้บ้างไหมไม่ได้เก็บครับผมอืมเพราะผมเอารถไปคืนก็เอาเอกสารเขาคืนให้เขาหมดอืมนี่แหละคือเรามันขาดความรอบคอบไปนิดนึงอะนะใบสัญญาซื้อขายผมได้ถ่ายเอกสารไว้อยู่ครับผมสัญญาซื้อขายหมายถึงว่าขายคืนให้เขาไปใช่ไหมไม่ใช่ครับผมตอนเราไปคืนเขาครับผมสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้อครับสัญญาเช่าซื้อเขาเออเช่าซื้อผมถามคุณว่ามีอยู่ไหมก็คือคุณมีนะครับผมแล้วก็ไอ้ใบที่รับรถคืนใบและจ่ายส่วนต่างคุณมีบันทึกอะไรไหมมีบันทึกครับผมเอาหลักฐานแค่นั้นเนี่ยไปฟ้องศาลให้เขาเพิกถอนชื่อคุณออกจากทะเบียนคู่มือรถใช้เวลานานไหมครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนะคือคุณไปร้องที่ผู้บริโภคก็ได้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแต่มันก็จะช้าหน่อยนะฮะเพราะเขาต้องสอบสวนมีสองทางเลือกสำนักงานนี้อยู่ที่ไหนครับผมสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้น่าจะอยู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับผมครับผมครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะพอพูดถึงว่าจะต้องไปฟ้องศาลค่ะครับมันดูเหมือนจะเป็นหลายขั้นตอนแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่นี่อยากจะให้อาจารย์ตอนนี้ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้เลยคือเดินไปที่ศาลเดินไปที่ศาลต้องดูก่อนว่าคนที่เราจะฟ้องเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนค่ะเช่นสมมติอยู่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วก็ฟ้องที่ศาลจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็จะเป็นแผนกอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับแผนกคดีคือไปถึงนิติกรเขาจะบันทึกคำฟ้องให้เองเลยไปที่นิติกรก่อนใช่นิติกรของศาลก็จะบันทึกให้ค่ะนะครับพอบันทึกคำฟ้องแล้วยังไงต่อคะอาจารย์ต้องไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของคนที่ถูกฟ้องนะฮะค่ะผู้ถูกฟ้องนะผู้ถูกฟ้องอยู่ภูมิลำเนาที่ไหนก็ไปฟ้องที่นั่นนะครับค่ะนะฮะหลังจากที่นิติกรรับเรื่องไว้แล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเรียกมีนิติกรก็จะส่งหมายเรียกไปยังจำเลยให้มาต่อสู้ในศาลนะครับเขาจะช่วยเหลือให้อย่างนั้นนะอันนี้ก็คือขั้นตอนเราสามารถไปคือผมมองดูอย่างนี้เป็นคดีผู้บริโภคนะเพราะเขาเป็นผู้ซื้อรถนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าขั้นตอนจะมากมายขนาดไหนแต่ต้องมีทนายไปด้วยไหมลักษณะของผู้บริโภคคดีเล็กๆน้อยๆยังไปที่นิติกรศาลเลยนะครับค่ะช่วงนี้ให้อาจารย์ชูชาติได้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาที่คำถามฝากปิดท้ายอีก2คำถามนะคะ91รู้ทันรู้ทางกลับมาช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอีก2คำถามที่ฝากเอาไว้คุณชัยรัตน์บอกว่าอยากจะให้อาจารย์ชูชาติได้ย้ำโทษของกรณีแท็กซี่ที่ไปก่อเหตุเชิดทรัพย์สินผู้โดยสารจับได้แล้วจะต้องรับโทษอย่างไรบ้างคะคืออย่างเงี้ยคือจริงๆนะความหมายจริงๆมันก็คือลักทรัพย์เนี่ยแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กริยาฉกฉวยซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคือภาษาชาวบ้านก็คือวิ่งราวทรัพย์นั่นแหละครับโทษก็จะหนักกว่าลักทรัพย์ทั่วไปนะครับและลักษณะอย่างนี้เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมที่เป็นผู้เสียหายใช่ค่ะนี่แหละครับโทษมันจะหนักขึ้นค่ะนะโทษหนักขึ้นนะฮะหลายคนอยากทราบจำคุกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยจำคุกกี่ปีนะฮะก็ขั้นต่ำๆก็3ปีขึ้นแหละครับนะฮะ3ปีขึ้นไปค่ะนะฮะนั่นก็คือโทษของการจำคุกนั่นเองใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วเรื่องของการ3ปีนี่ก็แย่แล้วนะครับชดใช้ค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ล่ะคือเขาอาจจะคือเวลาเขาฟ้องเนี่ยอัยการฟ้องก็ต้องฟ้องขอให้คืนทรัพย์ด้วยอ๋อค่ะถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้เป็นเงินค่ะค่ะถ้าอัยการฟ้องนะครับค่ะต้องกี่แสน6แสนบาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ต้องเป็นหนี้ทางแพ่งด้วยนะหนี้อาญาด้วยมีความผิดทางอาญาด้วยค่ะแล้วก็ทางแพ่งก็ต้องชดใช้เขาด้วยค่ะนะครับ
นะเพราะนั้นก็จะสองเด้งเลยครับสองเด้งเลยโทษอาญาแล้วก็โทษทางแพ่งด้วยนะคะครับอีกหนึ่งคำถามค่ะนะจากคุณกันนิกาค่ะอาจารย์คะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปกู้นะกู้เงินมาค่ะโดยเขียนเป็นสัญญาการกู้ยืมแบบทั่วไปนะแต่ว่ามีการเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันไว้ด้วยให้เขายึดไว้ด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะนะฮะเป็นลูกหนี้ที่ดีมากเลยนะ แต่ว่าชื่อของเจ้าของที่ดินที่เอาไปเป็นหลักประกันไว้เนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องร้องเนี่ยจะสามารถยึดที่ดินผืนนี้ได้หรือเปล่าออกไปว่าไม่ใช่ของคุณกันนิกาเองคุณกันนิกาไปกู้แต่เอาโฉนดของคนอื่นไปให้เขายึดไปให้เขายึดค่ะแล้วเจ้าของที่ดินก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วเจ้าของที่ดินเจ้าของโฉนดนะเขายินยอมให้เอาไปยึดหรือเปล่าเป็นของใครเนาะอาจจะเป็นของคนใกล้ชิดหรือเปล่าก็ถ้าแสดงเขายินยอมค่ะเจ้าหนี้ก็คือผู้ให้กู้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงเอาไว้ยึดหน่วงเพื่อการชำระหนี้ค่ะนะครับแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนเอาไปเป็นของตัวเองไม่ได้ครับค่ะเขาฟ้องกู้ยืมธรรมดานะครับค่ะฟ้องกู้ยืมเขาก็จะฟ้องคุณกานิกาฟ้องกู้ยืมค่ะเพราะนั้นแล้วที่ดินนี่จะสูญไปด้วยไหมคะถ้าเกิดเขาฟ้องที่ดินจะสูญไหมไม่สูญแล้วครับเขายึดได้ไหมคะอาจารย์ยึดไม่ได้ครับยึดไม่ได้ไได แต่ว่าทายาทของเจ้าของโฉนดเนี่ยนะค่ะถ้าเขาต้องการเอาโฉนดคืนค่ะก็ต้องไปเจรจากับผู้ให้กู้เอาเงินไปชำระเขาแล้วเอาคืนมาค่ะสมมติว่าเจ้าของโฉนดเป็นนายกค่ะนายกตายไปแล้วนายขอเป็นลูกนายขอต้องการเอาโฉนดคืนนายขอก็ไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สมมติเจ้าหนี้ชำระหนี้ไป 100,000 บาทและได้โฉนดคืนมานายขอที่เป็นทายาทก็มาฟ้องเรียกคืนจากนางสาวกันนิกาได้ค่ะครับเป็นการรับช่วงสิทธิ์ไปรับช่วงสิทธิ์ไปนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครนะคะคุณกันนิกาอาจจะเป็นทายาทเองโดยตรงสมมติค่ะนะคะก็คือถ้าเป็นของคุณกันนิกาเองคุณกันนิกาเมื่อกี้เขาบอกตายไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องไม่ใช่ของคุณกันนิกาแน่นอนใช่ไหมถ้ากังวลใจว่าจะถูกเจ้าหนี้ไปฟ้องและยึดที่ดินนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะคือเขาฟ้องแล้วเขายึดไม่ได้ยึดไม่ได้แต่เขามีสิทธิยึดหน่วงยึดหน่วงไว้นะคำว่ายึดกับยึดหน่วงไม่เหมือนกันนะฮะยึดหน่วงคือยึดหน่วงไว้เพื่อให้เขาเอาเงินมาชำระเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาที่ดินนั้นออกขายทอดตลาดแล้วเงินไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์ที่แค่ยึดหน่วงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินไปชำระเขาก็เอาที่ดินกลับมาได้เลยใช่ครับไปเจรจาเหมือนอย่างสมมติว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถเรายืมรถเพื่อนมาใช้เราทำรถเพื่อนต้องซ่อมเสียเราเอาไปร้านซ่อมเราไม่ใช่เจ้าของรถแต่เราไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าซ่อมเจ้าของอู่ซ่อมเขายังมีสิทธิ์จะยึดรถเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมาชำระหลักค่าซ่อมค่ะนะเขาไม่สนใจว่ารถเป็นของใครค่ะเขาสนใจเป็นเจ้าของรถเราก็ต้องไปจ่ายไปจ่ายก็มาเรียกคืนเอากับคนที่ยืมเราไปครับชัดเจนเลยทีเดียวนะคะหมดแล้วคำถามนะคะวันนี้ให้อาจารย์ชูชาติได้ฝากอะไรกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันกลับมาเจอกันวันจันทร์เลยนะคะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะนะครับค่ะขากลับที่ผมขับเข้ามากรุงเทพเนี่ยรถวิ่งออกตะวันออกนี่ค่อนข้างเยอะมากก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุช่วงฝนตกค่ะนะครับวันนี้สวพ91ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชูชาติกันภัยค่ะขอบพระคุณแล้วก็ถ้ามีปัญหาใดๆก็ไปปรึกษาทนายความประจำสมาคมทนายความครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทาง